ใครที่สนใจ FIFA Coin อย่าลืมนะครับผม fifacoin.com ส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก 5% อย่าลืมนะครับผม fifacoin.com ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up เพชรรับเติมเกม EA FC 24และเกมมือถืออื่นๆอีกเช่น FC Mobile NBA ราคาถูกกว่าเติมเองโคตรเยอะปลอดภัยแน่นอนบอกว่ามาจากกอราได้ราคาพิเศษถูกลงอีกฝากไว้ด้วยนะจ๊ะ Over Top Upโอเคเงื่อนไขการอัพเหมือนการ์ดใบเก่าเลยครับเหมือนการ์ดใบเก่าเลยเงื่อนไขการอัพโอเคเดี๋ยวเราดู SBC กันก่อนครับวันนี้มีอะไรวันนี้มีดิโอโก้โฉตะครับดิโอโก้โฉตะนะนับเลยนะก็แสดงว่าไอที่เจอกับฝรั่งเศสคืนนี้ก็คือรวมด้วยครับนะรวมด้วยดิโอโก้โฉตะตัวลิเวอร์พูลมาเยอะมากเลยว่ะไอ้เหี้ยเอ้ยตัวลิเวอร์พูลอีกแล้วว่ะ8789909192น่าจะประมาณเกือบล้านหนึ่งไหมเกือบล้านหนึ่งครับมีฟินเนสช็อตแล้วก็ทิกิตาก้าเทคดิฟรีเลนเลทไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่สำหรับกองหน้าฟินเนสช็อตกับเทคดิฟก็โอเคอยู่ทิกิตาก้าพอได้ครับ 4-5 เวิร์กเรทไฮๆเหมือนเดิมครับลองพาสต่ำคมเร็วแล้วก็คล่องตัวครับก็มาตรฐานสำหรับกองหน้ายุคนี้เลยครับมาตรฐานสำหรับกองหน้ายุคนี้เลยแต่ว่าเพลย์สไตล์ใช้งานได้ดี2อันใช้ได้กลางๆอันนึงแต่ก็ไม่แย่นะก็ไม่แย่นะครับก็ไม่ได้แย่อ่ะใช่แต่ราคาค่อนข้างสูงตามสไตล์ตัวลิเวอร์พูลครับแต่ราคาก็ค่อนข้างสูงตามสไตล์ตัวลิเวอร์พูลอ่ะมันก็ราคาประมาณนี้ครับแพงไปหน่อยสำหรับกองหน้ายุคนี้เนาะที่เป็น 4-5 ครับแพงไปหน่อยสำหรับกองหน้ายุคนี้ที่เป็น 4-5 นะโอเคสู้ปูปุ๊ดไหวมั้ยไม่ไหวครับถ้าสู้ปุ๊ดกัดยังสู้ไม่ไหวครับโอเคแพ็คก็ไม่มีอะไรโอเคไอจอนก็ไม่มีอะไรโอเคมีโชต้าครับแล้วก็ไปดูออบเจคทีฟต่อออบเจคทีฟไหนมีอะไรมาเอ่ยออบเจคทีฟบาซิลมีโฟฟานาครับโฟฟานา 4-5 ครับจ็อกกี้ทองอินเตอร์เซปแล้วก็ลองบอลทองครับสเตตก็โอเคนะแต่เป็นทรง CDM แบบความคล่องตัวต่ำแต่ตัวนี้ยิงดีหน่อยครับตัวนี้ยิงดีหน่อยก็ดูใช้ได้นะดูใช้ได้นะครับวิชั่นช็อตพาสอะไรงี้ก็ใช้ได้แต่ว่าความคล่องตัวน่าจะต่ำหน่อยก็ตามสไตล์ CDM ชาวบ้านครับผมแล้วก็มีเฟสติวัลครับ3นานี้แจกแพ็คครับยูโรกอรี่ล่างสุดเลยใช่ไหมได้อัพสเตตเดียวเองเหรอแล้วไม่เวลาโควิดก็เปลี่ยนแม็กสกิลมูฟแม็ก4อ่ะได้แค่สเตตเดียวนะโอ้ไร้สาระไปดูนักเตะครับโอเคตัวไหนกากๆผมข้ามๆไปเลยนะครับโอซูริโอครับตัวนี้ครับบิดชิมครีมจุ่มนมครับโอซูริโอครับไอ้เหี้ยอินซิสซีฟลองบอลเทคดีฟ 4-5 ไฮๆแคนาดากากปิดไปไอ้เหี้ยโลดิเกตกองหน้า 4-4 กากปิดไปไอ้เหี้ยแล้วก็มีใครอีกวะ93มีลาคูมิ34จ็อกกี้ทองเอเรียลแล้วก็อินเตอร์เซปทองวิ่ง88ปิดไปไอ้จิมิเนสแอดมาดริดวิ่ง90กับเดฟ94ฟิเกอร์93นะได้เอเรียลบ็อกทองแล้วก็อินเตอร์เซปครับก็พอได้นะตัวนี้พอได้อยู่ครับพอได้อยู่ครับถัดไปเป็นเวนเดลแบ็กโปรตุเกสครับควิกเต็ปเทคดิฟ54ครับพอได้อยู่นะกูไม่มีสมาธิแล้วเนี่ยเอเรร่าไหนวะเอเรร่าครับเอเรร่าลีกลาลิก้า44กากปิดไปใครอยู่เนี่ยตัวแมนยูครับเป็นลิสตรีครับวิเพชพาสเทคดิฟควิกเต็บอุ้ยเพสไตล์ดีอยู่นะโหแต่44กากปิดไป95กอนซาเลสครับกอนซาเลสวิ่ง99อ่ะสกิลมูฟ5วิฟุต4ครับวิเพชลาปิดซิเวล่าพอได้นะวิชั่น87ต่ำไปหน่อยลองพาสต่ำโหลองช็อตตัดต่ำมากกากปิดไปแล้วก็ริซันโดอยู่ไหนวะเอ้ยโลเซลโซ่ดิริซันโดมาติเนสยังไม่เห็นเลยครับโลเซลโซ่45ครับฟินเนสช็อต
incisive แล้วก็ปิงพาสโหแต่ดีเฟนต์ต่ำมากเลยสำหรับกองกลาง box to box ครับเป็น CAM ก็ไม่ค่อยจัดเท่าไหร่ครับกากปิดไปดักลาสลุยเฮียตัว UA end game ครับเฮีย3เพย์สไตล์44โอ้โหเฮีย end game ครับ44ก็จริงแต่เวลาเล่นจริงให้ความรู้สึก66ครับเพย์สไตล์มี3อันแต่ไส้ในมี78อันครับไอ้เหี้ยโคตรเทพ end game ครับ end game ไอ้เหี้ยสี่สี่ก็จริงแต่เวลาเล่นจริงให้ความรู้สึก6-6ครับผมพูดแค่นี้แหละดูตัวผัดทุกอรี่นะครับผัดทุกอรี่เหี้ยเริ่มที่อาคันจี้ครับอาคันจี้ได้แอนติสปาเต้อินซิสีฟเอามาทำเหี้ยอะไรแล้วก็จ็อกกี้ทองครับได้แอนติสปาเต้พอใช้ได้ครับวิ่งเกิน90แล้วรีเฟนส์94ฟิสิคอล94ครับแล้วก็มัทธิอุสนุนเยสครับวิ่ง95แล้วได้44เองว่ะอินซิสีฟลองบอลอินเตอร์เซปเพสไตล์ไม่แย่ครับแต่ยิงกากจ่ายบอลโอเคดีเฟนส์โอเคบ็อกซ์บ็อกซ์ทั่วไปครับแต่44ดูแบบดับๆไปหน่อยพอมันเป็น44ครับต่อมามีวัตกินเดลิตดอเลสนาบาสเริ่มที่นาบาสแล้วกันครับผมนาบาส54ว่ะวิปเพ็ดเทคดิฟลาปิดเพสไตล์ดีอยู่นะก็เป็นแบ็คธรรมชาติครับนาบาสครับแบ็คธรรมชาติครับแล้วก็วัตกินครับกองหน้าทีมที่มีซูเปอร์สตาร์เยอะที่สุดในโลกครับวิ่ง95ฟิสิคอล93ไฮไฮสกิลมูฟ4วิฟุล5ทรงเดียวกับโชต้าเลยครับทรงเดียวโชต้าเลยแต่ตัวนี้เป็นควิกเต็บโชต้าเป็นเทคดิฟใช่ไหมทรงเดียวโชต้าเลยครับวัตกินครับแล้วก็เดอริตจ็อกกี้ทองบุ๋ยเซอร์ทองแล้วก็เอเรียลทองครับวิ่ง90ดิเฟนซ์95ฟิสิคอล96โอเคสเตตผ่านครับกูอยากดูบอลยิงเหรออะไรอ่ะสเตตผ่านครับตัวนี้สเตตผ่านคอมโพเชอร์ดีด้วยแล้วก็รีแอคชั่นดีด้วยครับผมนะสกิลมูฟ3วิ่งฟุต4ครับเดอริตพอใช้ได้อยู่นะสเปนนำแล้วใช่ไหมโอเคครับสเปนนำแล้วเราก็ต้องเฟรันตอนเลสครับเฟรันตอนเลส54นะไอ้ได้เทคดิฟวิปเพ็ดทิกิตาก้าแล้วก็รีเลนเลสครับมันเพลย์สไตล์มันปีกชัดๆเลยนะเพลย์สไตล์มันปีกชัดๆเลยนะครับไอ้เหี้ยแต่ฟินิชชิ่งก็ดีนะจ่ายบอลดีความคล่องตัวดีจ่ายไอ้ยิงบอลดีด้วยครับเฮดดิ้งแอคจัมปิ้งก็มีนะแต่ไม่มีเอเรียลครับแต่เพลย์สไตล์มันปีกนะสำหรับผมเพลย์สไตล์แม่งไม่ใช่กองหน้าครับแต่สเตตมันก็เล่นกองหน้าได้นะแฟรันตอเลสครับถัดไปนี่คามาวิงก้าสตูนคามาวิงก้าครับ44ชาวบ้านครับ44ชาวบ้านครับฟินิชชิ่ง85เหมือนเดิมก็เป็นทรง CDM ครับลองแอนติสปาเต้แล้วก็บุยเซอร์ครับบุยเซอร์กับสไลด์ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่มีลองบอลกับแอนติสปาเต้ดีอยู่ครับก็เป็น CDM อ่ะแต่มัน44เองว่ะทำไมมันซึมๆวะไอ้เหี้ยทำไมมันซึมๆวะจอห์นสโตนครับได้45นะตัวนี้เล่น CDM ได้ด้วยนะเล่น RB ได้ด้วยครับมีลองบอลแล้วก็อินเตอร์เซปแอนติสปาเต้แอเรียลโหแต่ว่าเล่น CDM ไม่เวิร์คหรอกว่ะโอ้โหค่ายิงกากมากเลยครับเล่น CB เถอะยังไงก็ต้อง CB ครับเป็น CB ที่มีลองบอลแล้วก็ด้วยแต่เพลย์สไตล์มันดีนะอินเตอร์เซปแอนติสปาเต้แล้วก็เอเรียลครับได้ลองบอลเป็นของแถมครับ CB ดีกว่าสโตนอ่ะ CB ดีกว่าครับคาวฮันโนกรู55ครับเนี่ยตัวอย่างเงี้ยแม่งชอบให้55เหี้ยคาวฮันโนกรูวิ่ง92ครับแล้วก็ชูตติ้ง94ยิงบอลดีครับแอทแทคโพซิชั่นไม่ค่อยน่าจะค่อยได้ใช้เท่าไหร่พาสซิ่งดีมากครับดิบบิ้งดีมากโหดีเฟนซ์ดีด้วยนะ92อินเตอร์เซป99มาร์กิน97สแตงนี่ก็92โหดีเฟนซ์ดีด้วยครับมีปิงพาสยิงแรงแล้วก็แอนติสปาเต้เนี่ยไอ้เหี้ยตัวอย่างเงี้ยเทพครับตัวแบบไอ้เหี้ยทีมชาติตุรกีอย่างเงี้ยเทพ ไอ้เหี้ยครบเลยครับครบเครื่องเลยครับถัดมาครับรีรอยเสน่ห์ครับรีรอยเสน่ห์54ครับเตรียมและโดนนำอยู่10ครับมียิงแรงวิปเพ็ดแล้วก็ลาปิดครับไอ้ยิงแรงวิปเพ็ดลาปิดแต่สแตทดีครับเสน่ห์สแตทดีหมดเลยยิงใกล้ได้ยิงไกลได้จ่ายบอลได้ครับความเร็วมีความเร็วจัดเลยแล้วก็ดิบบิ้งดีด้วยสแตทเทพครับเพลย์สไตล์ใช้ได้เสน่ห์แต่ว่าโดนนำอยู่ครับถัดมาคริสมันลงคืนนี้ได้55ครับ
ควิกเตปฟินเนสอินเซสซีฟโหเพสไตล์ดีมากครับยืนโหยืนปีกได้2ฝั่งแล้วก็เอทีด้วยครับสแตทครบเหมือนเดิมครับก็เป็นตัวอัปเกรดจากทีมเวอร์ซีซันเพสไตล์ดีด้วยถึงมีแค่3อันแต่เป็นเพสไตล์ดีทั้ง3อันเลยครับแล้วก็ถัดมาครับไคฮาวเวดครับโดนนำอยู่เหมือนกันครับ 4-5 นะฮาวเวดมีอะโครแบติกเทคดิฟหม่งแรงแล้วก็ฟินเนสช็อตครับอ๋อแต่ว่าเป็นเล่นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์คือฮาวเวดเนี่ยเป็นตัวที่สเตตแม่งมาแบบบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เลยเว้ยแต่ว่าไปเล่นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เพลย์สไตล์แม่งไม่ตอบโจทย์ครับพาวเวอร์เฮดเดอร์มึงจะใช้ยังไงกับกองกลางอะโครแบติกมึงจะใช้ยังไงครับฟินเนสช็อตมึงต้องมาใช้หน้ากรอบเท่านั้นเทคดิฟยังพอได้ใช้ครับกลายเป็นว่าเพลย์สไตล์แม่งไม่สอดคล้องกับวิธีการเล่นของแม่งอะนึกออกใช่ไหมไปเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ผมว่ามีบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่ดีกว่านี้ครับไปเป็นกองหน้าผมว่ามีกองหน้าที่เป็นสไตล์แม่งตอบโจทย์กว่านี้แล้วก็ค่ายิงดีกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะฮาวเวดนะครึ่งๆกลางๆไปไม่สุดครับแล้วก็สุดท้ายครับตัวตึง55มั้ย54เหมือนเดิมครับพรีโดเหี้ยมีลาปิดเดดบอลเอามาทำเหี้ยอะไรเอเรียลเดี๋ยวพี่โดมีเดดบอลเหรอพี่โดฟรีคิกแอด88มีเดดบอลในสัตว์สงสัยพี่โดขอเยอะไปหน่อย EA เลยจัดเดดบอลมาให้ถึงแม้ว่าฟรีคิกแอดจะ88ก็คือมีเดดบอลมาให้ครับขอชอบขอใช่ไหมไอ้เหี้ยอย่างน้อยยิงในชีวิตจริงไม่เข้ามายิงในเกมก็ได้ครับเจ็ดบอลพี่โดเดดบอลครับลาปิดเอเรียลแล้วก็ฟินเนสช็อตก็ดีอยู่นะผมว่ามีแค่เดดบอลนั้นเดียวที่ดูไม่เหมาะกับแกแต่3อันนี้ใช้ได้หมดเลยครับลาปิดฟินเนสช็อตแล้วก็เอเรียลนะได้บาลานซ์90ด้วยพี่โดโอเคอยู่แหละผมว่าครับโอเคหมดแล้วภาพรวมประมาณนี้ครับโปรโมนี้เอาจริงๆผมว่าแอบซึมนะแอบซึมก็จบอันนี้ก็น่าจะฟุตตี้แล้วล่ะผมว่าจบอันนี้ก็น่าจะฟุตตี้แล้วล่ะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับโปรโมนี้ครับประมาณนี้นะอย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละ1ไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน YouTube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันนะครับผม 3:00 น.เป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า